ไปดูลุ่มน้ำยมนะคะที่พิจิตรที่นครสวรรค์ตอนนี้เนี่ยบางจุดยังคงมีน้ำท่วมลึกกว่า2เมตรค่ะชาวบ้านหลายสิบครอบครัวที่ชุมชนตลาดใหม่และชุมชนบางปรองในตำบลนครสวรรค์ออกอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ต้องกางเต็นท์อาศัยกันบนถนนและทางรถไฟสายเก่าค่ะแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งเข้าไปท่วมบ้านเรือนของพวกเขาจนนอนไม่ได้นะคะระดับน้ำลึก 2-3 เมตรค่ะนางบนเทียนจันทร์บอกว่าหลังจากที่แม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งเข้ามาท่วมบ้านเมื่อปลายเดือนที่แล้วก็ยังคงต้องพักอาศัยอยู่บนทางรถไฟแบบนี้ถึงแม้จะไม่สะดวกสบายเหมือนกับอยู่ที่บ้านแต่บ้านกลับเข้าไปพักไม่ได้อีกแล้วนะคะทางเทศบาลนครนครสวรรค์นำน้ำอาหารมาแจกจ่ายให้ติดตั้งระบบสาธารณูปโภคให้แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องสัตว์มีพิษค่ะกลัวตะขาบเป็นป่องอะไรต้องกลัวไงต้องหลบมันไงน้ำท่าเขาก็เอามาแจกดีเขาช่วยอ่ะดิใช่มันเป็นป่าไงยุงก็เยอะยุงก็เยอะเด็กน้อยอะไรอยู่เนี้ยเดี๋ยวปีนี้ไม่มีคนแก่ทุกทีจะมีคนแก่เสียไปปีที่แล้วเนี่ยแม่ทุกทีก็ต้องคอยดูเขาไงที่จังหวัดพิจิตรได้รับอิทธิพลจากทั้งแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมนะคะได้รับผลกระทบใน7อำเภอวัดต่างๆเช่นวัดบางลายเหนือตำบลบางลายอำเภอบึงนางรางน้ำท่วมทั้งหอระฆังห้องน้ำกุฏิพระลึกกว่า1เมตรนะคะอาจจะกระทบกับงานทอดกฐินประจำปีค่ะ